ันยองสวัสดีค่ะแกนี่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันค่ะโอเคเราจะไม่พูดร่ำทำเพลงนะคะเราจะเริ่มตอบคำถามกันเลยค่ะโอเคสำหรับคำถามแรกนะคะขอ How to การตื่นยังไงให้ไม่ขี้เกียจคะเวลาตื่นนอนมาเกตไม่อยากทุกคนจับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าการที่เราจับโทรศัพท์เนี่ยมันจะทำให้เราอะเหมือนแบบเหนื่อยมันจะแบบรู้สึกขี้เกียจมันก็จะแบบรู้สึกว่าอยากอยู่แต่กับโทรศัพท์นะคะเกตแนะนำว่าให้แบบว่าตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์ก็คือตื่นเสร็จปุ๊บก็คือลุกไปอาบน้ำเลยนะคะไม่ต้องนอนต่อนะเพราะว่ามันจะทำให้เรายิ่งขี้เกียจเข้าไปกันใหญ่นะคะแล้วก็ในวันนั้นเราอาจจะต้องตั้งเป้าหมายนะคะว่าแบบวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วก็ทำเป็นเควสไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะมันก็จะทำให้เราแบบมีเป้าหมายในชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วมันจะทำให้เราไม่ขี้เกียจเนาะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะตอนที่พี่เกดโดนดราม่าโจมตีพี่เกดรับมือกับมันยังไงคะให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันครับแต่ยอมรับว่าพี่เก่งมากๆก็เกดก็จะเหมือนให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วก็โชคดีว่าเกดมีแม่แล้วก็มีวินนะคะที่คอยให้กำลังใจเกดแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกมันก็รู้สึกแย่แต่ว่าก็ยอมรับความจริงค่ะบางอย่างที่เราทำผิดพลาดไปเราก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขเราก็จะยอมรับความจริงแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจนะคะเราก็จะแบบว่าไม่มองเขาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะเราก็จะมองว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เอามันมาเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเราก็จะมองว่ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียสำหรับเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่เขามองเห็นก็เอามาปรับปรุงแก้ไขค่ะก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองตามปกติค่ะไม่ต้องใส่ใจให้มันเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเนาะมันก็จะแบบไม่แย่นะคะโอเคคำถามต่อไปนะคะทำไมรู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวเราไม่มีความสุขเลยคะอยู่กับเพื่อนสนุกกว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าการอยู่กับครอบครัวบางทีเราก็จะไม่ค่อยได้เป็นตัวเองมากนักนะคะแต่ว่าการที่เราได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เป็นตัวเองมันก็จะทำให้บางครั้งเนี่ยการที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากกว่าอยู่ครอบครัวแต่ว่าแกอยากให้ทำความเข้าใจตรงที่ว่าความสุขกับของครอบครัวกับความสุขกับเพื่อนมันเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกันมันเป็นความสุขที่เป็นคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามาปนกันไม่ได้ว่าอยู่กับครอบครัวเราไม่มีความสุขเลยจริงๆอ่ะคือมันอยู่ที่ความสนิทของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะอันนี้คือเกอยากให้ทุกคนสนิทกับครอบครัวเอาไว้ให้มากๆเนาะแล้วเราก็จะค่อยๆซึมซับความสุขในครอบครัวที่เราอาจจะแบบไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสนะแต่การอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันทำคือเราสนิทกับเพื่อนไงมันก็จะแบบว่าเรามีความสุขกับเพื่อนที่เราได้เป็นตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความสุขมากกว่าอยู่กับครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าเกียร์อยากทุกคนมองว่าแบบความสุขของเพื่อนกับความสุขครอบครัวมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสนิทกันในครอบครัวเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าพอเรายิ่งสนิทกันมากเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำใหเราค่อยๆซึมซับความสุขจากครอบครัวที่เราไม่สามารถหาได้จากเพื่อนเราไม่สามารถหาได้จากแฟนเราไม่สามารถหาได้จากคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวเรานั่นเองค่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะเวลาแฟนสนใจอย่างอื่นมากกว่าตัวเองเราควรทำยังไงดีคะพี่เกดคือต้องดูว่าเขาสนใจแบบไหนนะคะคือถ้าสมมติว่าเขาสนใจในเรื่องของการทำงานคือบางทีการใช้ชีวิตของในแต่ละคนมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแฟนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็จะต้องมีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในแนวทางของตัวเองเพราะฉะนั้นการสนใจอย่างอื่นมากกว่าตัวเราอย่างเงี้ยคือเกดอยากให้ทุกคนมองว่าการเป็นแฟนกันน่ะคือเป็นการสร้างความสุขให้กันแต่ไม่ใช่เป็นการจดจ่อกันและกันนะคะคือเกดอยากให้ทุกคนมองว่าการเป็นแฟนกันคือการที่แบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เป็นครอบครัวให้เราให้เรามีความสุขนั่นแหละคือมีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นคือความรักค่ะไม่อยากให้มองว่าความรักเป็นการที่เฮ้ยต้องทำแบบนี้ต้องมีโมเมนต์แบบนี้ต้องสนใจแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องทำแบบนี้คือเกมไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสกันแฟนกันด้วยการที่ต้องทำแบบนี้เพราะการเป็นแฟนกันต้องกระทำแบบนี้เข้าใจไหมเกมอยากให้ทุกคนมองว่าความรักก็คือการที่มีความสุขมันเอนจอยกับมันมากกว่ามีความทุกข์นั่นคือความรักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสนใจอะไรบางทีเราก็อาจจะต้องสนับสนุนเขาหรือเราอาจจะต้องไม่จดจ่อกับคนรักของเรามากจนเกินไปนั่นเองค่ะ
คำถามต่อไปนะคะพี่เกคิดว่าความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบคืออะไรคะความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้ไม่มีจริงค่ะมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่สมบูรณ์แบบ 100% บางคนรักกันมากก็เลิกกันได้นะคะบางคนที่ไม่รักกันเลยตั้งแต่แรกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกคือการที่เราคบกันแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นคือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ใกล้กันไม่จำเป็นว่าจะต้องสนใจกันตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าขอแค่เราปฏิบัติหน้าที่สนใจกันและกันในเรื่องของความรู้สึกทำให้อีกฝ่ายนึงมีความสุขอย่างเช่นสิ่งที่ต้องระวังก็คือคำพูดนะคะบางทีเราอาจจะต้องพูดอะไรที่มันสนใจความรู้สึกของคนรักของเราว่าเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกดีไหมเขาจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรไปแล้วทำให้เขาร้องไห้อย่างเงี้ยหรือทำให้เขารู้สึกเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนะคะมันคือสิ่งที่การมีคนรักเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้เราทั้งที่บางทีการเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการที่เขามาพูดแบบนี้กับเราทุกวันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกดมองว่าการที่มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบก็คือการมีความสุขร่วมกันมีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นคือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องรักกันมากไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้เป็นคนไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองเลยสักนิดค่ะคือก็อย่างที่เกดบอกนะคะบางทีคนเราเนี่ยก็มักจะมองข้ามในสิ่งที่ตัวเองเป็นจนไม่เห็นข้อดีของตัวเองเพราะฉะนั้นเกดอยากให้ทุกคนมองว่าร่างกายของเราหุ่นของเราสรีระของเราผิวของเราสีผิวของเราหน้าตาของเรานั้นมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครมีข้อดีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามข้อดีของตัวเองไปและมองว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดและเราจะต้องเป็นแบบเขาจนเรามองข้ามสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วมันทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยค่ะคือการที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเรามองข้ามข้อดีของตัวเองไปเพราะฉะนั้นมองตัวเองให้เยอะๆค่ะมองตัวเองไว้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นและมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราอาจจะทำให้มันดีขึ้นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องไปหวังว่าเราจะต้องเป็นแบบที่เราไม่ได้เป็นนั่นเองค่ะเราทะเลาะกับเพื่อนสนิททั้งที่เราช่วยเหลือมาตลอดสุดท้ายเราแค่ไม่ได้ทำตามเขาว่าเราเห็นแก่ตัวทำยังไงดีคะคือการเป็นเพื่อนกันอ่ะมันคือการที่เป็นเพื่อนกันแล้วสร้างความสุขด้วยกันมันก็คือเหมือนคำถามที่เกตที่เขาถามว่าความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบคืออะไรมันไม่จำเป็นว่าต้องใช้กับแฟนมันใช้กับเพื่อนก็ได้คือการเป็นเพื่อนกันมันมีหน้าที่เพื่อนเว้ยคือไม่ได้หมายความว่าเราให้ใจใครไป 100% อย่าหวังว่าเขาจะให้ใจเรากลับมา 100% นะคะเพราะว่าบางครั้งการที่เราให้ใจใคร 100% เนี่ยการกลับมา 100% มันยากมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ดีแล้วค่ะก็คือเราช่วยเหลือเพื่อนมาตลอดนั่นคือการที่เราทำหน้าที่เพื่อนอย่างเต็มที่แล้วแต่เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ใช่ความผิดเขาแล้วก็ไม่ใช่ความผิดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ที่เจอคนอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนและนิสัยของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำใจตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยทำไมเราช่วยเหลือเพื่อนแล้วทำไมเพื่อนถึงไม่ช่วยเหลือเราบ้างแล้วทำไมเขาถึงมองว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่ามันเป็นมุมมองของแต่ละคนความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเพื่อนก็คือการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์ช่วยกันประคับประคองกันไปเวลาที่เรามีปัญหาก็ช่วยเหลือก็กูนกันทำหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดก็แค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะอายุ15พ่อแม่ไม่อยากให้มีแฟนแต่คือคบกันอยู่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรขนาดนั้นพูดยังไงให้พ่อเปิดใจบางทีคำพูดก็ไม่สำคัญเท่าการกระทำนะคะอาจจะต้องคบกันให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนถ้ายังอยู่ในวัยเรียนอยู่ก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็แสดงให้พ่อแม่เห็นว่าการที่เรามีแฟนเราก็ไม่ได้ทำให้มันเสียการเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะห่วงว่าแบบมีแฟนแล้วจะเสียการเรียนไหมจะแบบไม่สนใจเรื่องเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำว่าแบบคบกันก็ขอให้อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะทำยังไงให้เลิกคิดมากหรือน้อยลงครับเป็นคนเก็บทุกอย่างเข้าตัวหมดเลยเศร้าเกดก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวก็คือเป็นคนคิดมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆแล้วก็แบบว่าอาจจะต้องแบบว่าไม่เอาเหตุผลที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่มาเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็อาจจะช่วยได้อาจจะแบบหาอะไรทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
หรือว่าอาจจะหาแรงบันดาลใจอะไรหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบทำให้ตัวเองแบบไม่แบบอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปเพราะบางทีการอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปก็ทำให้เราคิดมากนะคะก็ลองดูเกเชื่อว่ามันก็อาจจะช่วยได้นะคะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะช่วงนี้เกดอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเกดไม่ว่างจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษแล้วก็อย่าทิ้งกันไปไหนเนาะโอเคนะวันนี้เกดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย